สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบผมนัทโย่ครับวันนี้เราอยู่กันในรายการคลิปเกมมือถือหน้าเล่นประจำเดือนสิงหาคมครับ2560โดยในวันนี้จะมีเกมอะไรมาแนะนำบ้างตามไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มกันที่เกมแรกเลยครับกับเกมแนวแอคชั่นล่ามังกรสุดมันกับเกมที่มีชื่อว่า Dragon Project ที่ผู้เล่นจะต้องใช้สเต็ปในการฟาดฟันกับเหล่ามอนสเตอร์สุดโหดมากมายสไตล์การเล่นก็จะให้อารมณ์แบบ Monster Hunter เลยครับแต่เรื่องภาพกราฟิกจะสวยงามและออกแนวแฟนตาซีกว่าครับใครสนใจแนวนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับมีให้โหลดแล้วทั้ง Android และ iOS เลยครับผมต่อมาเกมที่2ครับจะมีชื่อเกมว่ามังกรยกกังฟูทีดีเป็นแนวแอคชั่น RPG ที่มาพร้อมกับตัวละครและเรื่องราวต่างๆจากนิยายจีนชื่อดังอย่างมังกรยกนั่นเองครับลิขสิทธิ์จากกิมยงด้วยโดยคราวนี้ก็จะมาเป็นในรูปแบบ SD ครับตัวละครน่ารักภาพสวยงามเท่าที่ได้ลองเล่นก็เพลินๆสนุกดีครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับต่อมาเกมที่3เลยครับเทพจนต้องเอามาทำเป็นเกมกับสลาตันลีเจนครับเกมที่มีตัวเอกเป็นสลาตันอิบราฮิโมวิชนั่นเองครับผมตัวเกมจะเป็นแนวอาร์เคดที่ผู้เล่นจะต้องพาลูกบอลไปถึงเส้นชัยโดยจะต้องทำเวลาแข่งกับผู้เล่นคนอื่นไปในตัวด้วยครับผมเป็นเกมที่เล่นง่ายหัวร้อนแต่ก็เพลินมากอีกหนึ่งเกมครับฟันธงเลย Let's go Zlatan styleและสำหรับเกมที่4ครับก็จะมีชื่อเกมว่า The Tiger Online Simulator ครับหรือเกมพี่เสือตะลุยโลกกว้างนั่นเองโดยเราจะได้รับบทเป็นเสือไปต่อสู้กับสัตว์โลกอื่นๆเพื่อเก็บเลเวลอัพสเตตัสอัพสกิลครับและที่เด็ดคือพอเราเล่นไปจนถึงเลเวล5เราสามารถเข้าไปเล่นในโหมดอารีนาต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยครับเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินมากจริงๆพี่เสือตะลุยโลก MMORPG นั่นเองครับผมมาต่อกันที่เกมที่5กันเลยครับกับเกมที่มีชื่อยาวเหยียดว่า The God of High School with Never Webtoon ครับเป็นเกมแนวแอคชั่นที่เอาตัวละครจากเว็บตูนมารวมใส่เอาไว้มากมายครับผมเรื่องภาพกราฟิกก็จะเป็นแบบสไตล์อนิเมะสวยงามแล้วก็ใครที่ชอบแนวบูบูบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดครับบูสนั่นมันกระจายจริงๆต่อมาเกมที่6ครับจะมีชื่อเกมว่า Hunter League อันนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่น RPG ที่ผู้เล่นจะต้องสลับไปควบคุมตัวละครทั้ง3ตัวที่มีลูกเล่นมากมายเปลี่ยนไปตามอาวุธของแต่ละตัวนั่นเองครับภาพกราฟิกก็สวยงามเกมเพลย์ไหลลื่นเป็นอีกเกมที่ต้องลองครับผมต่อมาเกมที่7ครับกับเกม Seal New World หรือ Seal บนมือถือครับคราวนี้จะมาเป็นแนว MMORPG ที่มีตัวละครหลักให้เลือกเล่นได้3ตัวนั่นก็คือนักดาบนักเวทแล้วก็โจ๊กเกอร์ครับผมโจ๊กเกอร์นี่ก็คือคลาวนั่นเองฮะ
แต่ภาษาไทยมันเขียนเป็นโจ๊กเกอร์นะตัวเกมก็จะมีภาพกราฟิกที่สวยงามน่ารักสไตล์ซีลออนไลน์ครับมีระบบสัตว์เลี้ยงและมีลูกเล่นมากมายใครที่เป็นสาวกซีลก็ลองโหลดมาเล่นดูครับบนมือถือเพลินๆครับตอนนี้มีแค่ Android iOS กำลังจะตามมาในเร็วๆนี้ฮะและสำหรับเกมที่8ครับก็จะมีชื่อเกมว่า Phantom Gate เป็นแนว RPG จากค่ายดังอย่าง Netmarble ครับตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่ชวนน่าติดตามมากผู้เล่นจะต้องคอยแก้ปริศนาที่ซ่อนอยู่ตามฉากมากมายครับภาพกราฟิกก็ทำออกมาได้สวยงามมีลูกเล่นเยอะแยะภายในเกมครับส่วนตัวผมยกให้เกมนี้เป็นเกมที่ดีที่สุดของเดือนนี้นะครับยังไงก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับแต่ว่าตัวเกมยังไม่มีในสตอร์ไทยนะใครใช้ Android ก็อาจจะต้องโหลดเป็น APK หรือว่าถ้าใครใช้ iOS อาจจะต้องมุดสตอร์ไปออสเตรเลียครับผมมาต่อกันที่เกมที่9กันเลยเกมนี้จะมีชื่อเกมว่า Light X Shadow เป็นเกมแนวโมบ้าภาพกราฟิกสไตล์อนิเมะครับผมตอนนี้เปิดให้ลองเล่นแบบซอฟต์ลอนช์ในประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียครับและมีแค่บน Android เท่านั้นแน่นอนว่าชาว Android สามารถหามาเล่นได้โดยการโหลดเป็นไฟล์ APK นั่นเองครับผมลองเซิร์ช Google กันดูฮะและเกมสุดท้ายในวันนี้เป็นเกมต่อสู้ในตำนานอย่าง Tekken นั่นเองครับเป็นเวอร์ชัน Tekken Mobile ครับเรื่องภาพกราฟิกแอคชั่นท่าทางต่างๆยังเป็นแบบสไตล์ Tekken เลยสวยงามนะฮะแต่เรื่องระบบการเล่นก็จะถูกปรับให้เหมาะกับการควบคุมบนมือถือมากขึ้นใครสนใจก็ต้องมุดสตอร์ไปแคนาดาเช่นกันครับส่วนชาว Android ก็หาไฟล์ APK มาเล่นกันได้แล้วจ้าโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10เกมมือถือน่าเล่นประจำเดือนสิงหาคม2560ที่ผมได้คัดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับชอบเกมไหนอยากลองเกมไหนก็ลองดูชื่อเกมด้านล่างแล้วเอาไปเสิร์ชหรือว่าเข้าไปตามลิงก์เลยนะฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดSubscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ